ู้สามตูจำเป็นแล้วหน้าทิพย์เป็นบอยจะต้องเป็นบอยไปก่อนครับผมเล่นตัวหลักก็จะเป็นนั่นโบมีนั่นตู่ครับตู่ต้นเพชรครับแม็กแล้วก็โบครับเราต้องปัดนี่ข้างล่างอ่ะไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยเออไม่ใช่ขึ้นมาหน่อยแล้วให้ข้างบนมันหนาหน่อยแล้วสดๆผมตกลงมาวัยรุ่นใช่ไหมได้ไม่วัยรุ่นได้จ้ะเราไม่ตันเจอไปขึ้นเวลาแรกกำลังจะเริ่มแล้ววันนี้มันเปียไปเลือดล้นได้เกียร์ก่อนแล้วมุมจากท้ายไปขวาครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เจอกับคณะเต็งคุ้ยมากถือว่าน่าจะสนุกครับเต็งคุ้ยวันนี้ครับตอนแรกเนี่ยสตาร์ทมาตอนแรกจะเอาบูเป็นผู้สามประตูแต่ว่าทำไปทำมาครับเอาบอลลงไปเล่นเป็นผู้สามประตูแทนครับกำลังหลักๆก็ถือว่าขาดหายไปค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเจ็ดผู้เล่นตัวจริงยังอยู่กันครบกับตู่เติ้ลเพชรแม็กแล้วก็บูวันนี้สายมาเราสาดโอ้ถึงสองตัวนี้จริงแล้วโอ้โหบอลมันเบาเกินไปครับก๊อฟวันนี้มีเบียร์ลงมาเพิ่มเติมให้กับมานั่งซีเอ็มไปด้วยมาสุดแจ้งชื่อเข้ามาเพิ่มเติมครับสำหรับซีเอ็มไปด้วยเดี๋ยวต้องดูวันนี้สตาร์ทเป็นเสร็จที่ได้ตัวจริงด้วยสำหรับเบียร์ผู้เล่นไทยครับเจอกับการแต่งบุ้ยครับเปิดแกนสวยแล้วออกทางขวาแม็กขยับอยู่แล้วเปิดเปลี่ยนแกนกลับมาสร้างกันไปที่เพชรกลับรออยู่แล้วโอ้โหดูขึ้นหน้าไม่ได้ก็ต้องถ่ายเปลี่ยนแกนซ้ายไปขวาเรื่อยๆครับโอ้แล้วแม็กตัวนี้ตื้นลงไปยังฟังได้อยู่แล้วพิ้วหลบมาทางขวาก็ยังไปไหนไม่ได้ครับดูว่าบอลสุดท้ายก็ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่ตู่วันนี้ตู่ก็ยังยืนรับบทเป็นประกาศตัวกลางเหมือนเดิมครับน่าจะยิงอ่ำแล้วดูนี้อย่างรับเข้าซองครับเคลียร์ไปเรื่อยอุจจะให้โน้ตจังหวะนี้ก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับดักกลับมาได้วันนี้ทางทีมไปเรื่อยจริงๆก็ต้องบอกว่าโอ้โหผู้เล่นพวกเขากลับมาเตะขังอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากตั้งแต่แมตช์แรกครับที่พวกเขาเริ่มลงการแข่งขันมาเนี่ยเกิดจะต้องบอกว่าไม่มีแมตช์ไหนที่ผู้เล่นสมบูรณ์เลยครับแมตช์ที่แล้วนี่ก็ขาดไปทั้งหมิงกับแฟนครับไปหลงทางแล้วมาสนามให้เจอโอ้วันละมาได้แข่งกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ลงสตาร์ทเป็นเสร็จผู้เล่นตัวจริงเลยครับหมิงกับแฟนครับนี่ฟิลตัวสำคัญของทางด้านซีเอ็มไปเรื่อยครับหมิงห่างหายจากทีมไป 2-3 เกมครับวันนี้กลับมาลงสนามอีกครั้งนึงครับโอ้โหจังหวะนี้ไปอ้อมหลังครับกรรมการให้เป็นฟรีคิกครับเราเริ่มสั้นเลยครับสำหรับเป็ดด้วยให้ออกมาทางขวาที่แม็กล็อกเข้าในมาเปลี่ยนแกนกลับไปตั้งใหม่ที่เพชรครับเนี่ยเพชรกับแม็กได้อยู่กันคนละฝั่งก็จริงนะแต่ว่าสองคนนี้ก็เล่นด้วยกันได้ครับแล้วไปทางขวาดูก๊อฟฝ่ามาตรงกลางหมิงจับบอลแล้วอังกินดูนี้มาไปติดม็อกจังหวะนี้แล้วโอ้โหแย่เอาล็อกเรียบร้อยเลยครับเสียไปเรื่อยครับขึ้นนำเต็มด้วยแล้วดึงประตูศูนย์จากประตูของปีแล้วโอ้ยยิงจังหวะนี้แหลมแล้วบอลติดไซส์ก้อยครับผู้เบียร์ขาวเข้าไปเลยครับแล้วตอนนี้ขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์โลกประตูแรกของเกมนี้มาเลยจริงๆครับเกมผ่านไปประมาณ3 นาทีเสร็จเท่านั้นครับเต็มด้วยศูนย์เตะไปเรื่อยหนึ่งครับเราคือสปอร์ตเราไปติดตามกันได้แล้วคุณสมศักดิ์เราไปงานมาด้วยเตรียมไปเรื่อยหนึ่งครับไปไหว้สูงได้แล้วคุณออกแล้วก็โอ้โหจ่ายพวกนี้ดูว่าบอลทันแหลบแล้วไม่ออกด้วยแต่ว่าโอ้โหที่ประตูยังออกมาเตะทิ้งออกไปได้แล้วแถวสองซอฟจับแล้วสวัสดียังไม่มีมุมยิงให้กับมาเพชรโอ้โหแล้วดูว่าจังหวะนี้บอลยังถูกผิดอยู่ต้นล็อกกลับมาแล้วให้โอ้ยังมาได้ครับดูว่าเบียร์ให้มาหมิงโอ้ยสลับกันอยู่ออกมาทางขวาก๊อฟ
ขึ้นหน้าไม่ได้ต้องถ่ายเอาไปตั้งทางซ้ายครับแฟนโอ้ให้มาลูกนี้ยังเก็บบอลได้เสียไปเรื่อยดูว่าคลองบอลจังหวะนี้ค่อนข้างจะนานแล้วเราเปิดหรือเปล่าโอ้โหปัดให้ครับว่านี่ครับโอกาสเปิดเร็วเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโอ้โหบอยยังถอยหลังไปปัดได้แล้วนะแล้วก็ข้ามผ่านออกหลังไปเป็นทุ่มเตะมือของเซียนไปด้วยทางด้านซ้ายครับเตะมุมย้อนกลับมาหิงขอทางผ่านแสนแล้วตกหูใส่ด้วยซ้ายข้ามถนัดแล้วพวกนี้ไม่ต้องแต่งเลยครับแต่ว่าก็ยังกดไม่ลงครับจังหวะสุดท้ายครับเป็นตั้งเตะครับให้มาดูหลายลาที่เพชรอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูว่าโดนลุมสองคนเพชรโอ้โหจังหวะนี้เหมือนจะจึงยิงเข้าไปแล้วแต่วางสุดท้ายไม่ตรงต่อครับใช่โอ้โหว่าเดียจับบอลลูกนี้ไม่อยู่ครับเป็นบอลของแตงบุ้ยแล้วครับแย่ทิ้งออกไปได้ยังเป็นบอลของแตงบวยอ้าวแล้วบอยให้ไม่ดีจังหวะนี้โน้ตตัดกลับมาได้โอ้โหจังหวะจะล้มครับแม่ไปเสียหลักลื่นล้มนิดเดียวมากแล้วตรงนี้ไม่ว่าอะไรจังหวะนี้เล่นต่อมาบูทางซ้ายจัดปลายคางแคบยังชันแบบแล้วออกข้างกรรมการยังให้เป็นบอลเพื่อของแตงบวยนะท้ายบูปูลึกกับอาต้ากันใหม่ครับตัวแต่งแล้วจริงติดบล็อกครับคู่จังหวะมันจะคู่ต้องหัวใจครับโน้ตถ้าเกิดไม่ลื่นไปถอดโอกาสได้ประตูมีเลยครับโอ้วันนี้ผู้สามประตูจำเป็นครับแล้วก็ถือว่าเริ่มจะปั่นป่วนเหมือนกันครับสำหรับแตงบุ้ยครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่บอยออกมาเล่นไกลเลยครับให้สั้นๆมาตูขยับแล้วเปิดลูกนี้ไปบนระฆังอย่างเงี้ยโอ้ดูว่าวันนี้ไม่มีกองหน้าซูเปอร์อย่างเต้ยครับโอ้โหถือว่าเกมลุกเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยครับสำหรับเต็งบวยเล่นซาคาแซนบิ๊กพีคหลบสวยแล้วไหลทะลุช่องโน้ตหลุดมาแล้วยิงไม่ต้องขอครับโอ้โหแม่จังหวะเมื่อสักครู่แล้วตรงโกมีโอกาสเข้าสูงเลยครับบอลเกือบจะเสียเสาอยู่แล้วเสาไกลครับโอ้โหแล้วให้ลูกลูกนี้ไม่ดีเพชรยังแย่มาได้ขึ้นมาทางซ้ายครับสับหลอดดูเพชรให้มาเติร์นยิงไกลติดบล็อกโน้ตมีโอกาส2ครั้งแล้วยังทำไม่ได้เสียไปเรื่อยเราให้ไม่ดีจังหวะนี้จับกลับมาได้หมิงแต่ต่อมาเสียเราไหลมาเอาโอ้โหน้ำหนักขาดไปนิดนึงครับแต่แตงบัวจับกลับมาได้ครับบอลอยู่ที่เพชรครับเอ็นแกข้าวเศร้าทางขวาแม็กโอ้ดูว่าวันนี้เกมของแตงบุ้ยไม่ไหลลื่นเหมือนที่เคยครับอะไรสำคัญหลายหลายคนของพวกเขาไม่อยู่ในสนามครับให้มาตูมดันขึ้นสูงเลยสวัสดีย้อนกลับมาที่เติ้ลแม็กก็ต้องชมเซียไปเรื่อยด้วยครับวันนี้ดูว่าการยืนคุมโซนคุมปอดกบตัวผู้เล่นของเขายังทำได้ดีอยู่ครับสำหรับเซียไปเรื่อยครับเปิดลึกโอ้โหแล้วลูกนี้กันลึกเกินไปเยอะเลยครับแล้วกลับมาได้ครับดูว่าแตงบ๊วยขึ้นมา3คนจังหวะนี้ฝ่ากำลังช้าพี่เพชรตัดโอ้โหจังหวะหักนี่เยอะเกินไปครับแล้วโน้ตคนเดียวเก็บได้ที่เบียร์สับหลอดอยู่ออกมาทางซ้ายย้อนกลับมาตั้งกันใหม่สีขวาสุดนี้ประคองอยู่กับก๊อฟก๊อฟแล้วจังหวะนี้ยังได้เลยลูกพุ่งแล้วสำหรับเตียไปเรื่อยขอคู่มาเบียร์บังอยู่แล้วคืนมาที่ก๊อฟเบียร์บังอยู่แล้วไม่ตอบหลอกแล้วให้มาที่แซงครับแต่ต่อทางซ้ายเร็วเลยครับสองเตียไปเรื่อยแซงหมิง
กับบอลแล้วแหมพิ้วหลบไปจะทะลุตรงกลางยังไม่ได้ใช่ไหมจังหวะนี้ยังไม่ตกลงแย่ทิ้งออกข้างไปยอมเสียลูกชุ่มครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แซงครับแต่ตั้งข้างมาเบียตั้งฟอมแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหเสียวเสาที่เสียวเลยจังหวะนี้ตัวตรงหลังของกระด้างเต็มเวิร์ดแล้วคู่นี้จะกลับไปอยู่แล้วด้วยหัวไปนี่เลยครับเพชรให้มาที่บูบูยัดกลับมาตรงกลางตูแม็กซ์ขวาแล้วเปิดลึกลูกนี้ก็เข้าซองสบายครับเบียร์ฟองสั้นมาสิงสายลงช่องมาสวยทางซ้ายโดนหมิงแล้วแปะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่เด็ดขาดจริงๆครับลูกมาลูกนี้ครับต้องชมเลยครับเล่นกันอย่างเขาบอกว่ารู้จิตรู้ใจครับจ่ายมาแล้ววิ่งประคองขึ้นมาโดนรอเพื่อนใจเย็นครับไหลมาไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหแล้วโดนน้ำของสูงเต็มด้วยยังไงครับโอ้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้ถังประตูครับสองสูงนี่ไม่ต้องโหกลับมายากเลยตอนนี้เรานี่ครับเต้ยมาแล้วครับผมกองหน้าของด้านเต็งบุ้ยจะทันหรือเปล่าครับโอ้โหเลยครึ่งทางมาตอนนี้โดนไป2ลูกแล้วครับเหลือเชื่อจริงครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากสภาพทีมครับพี่มัสถ้าไม่ได้ดูจากฟอร์มที่ผ่านมาก็พอเป็นไปได้ครับแล้วต้องคงเสียงไปเรื่อยด้วยครับจังหวะ2ลูกที่ได้มาเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ผู้สาวตูถ้าเกิดไม่ใช่ผู้สาวตูจำเป็นเนี่ยก็อาจจะเสียเหมือนกันครับ2ลูกที่ยิงเข้าเนี่ยใสสะอาดแล้วก็ต้องบอกว่าเด็ดขาดจริงๆครับแล้วจังหวะนี้แม่ไปเสียฟาวแตกบวยตอนนี้เปลี่ยนมาดูเป็นผู้ขับประตูแล้วก็เอาพี่บอยครับเล่นเป็นศูนย์หน้าเลยครับแม่วันนี้เติ้ลเนี่ยยังไม่มีส่วนร่วมของเกมของแตกบวยเลยปกติเนี่ยก็จะลงมาคอยเชื่อมเกมในแดนกลางครับโอ้แล้วจับฟาวเลยผู้ตัดสินยืนอยู่ตรงนั้นครับเป็นยังไงเดี๋ยวช่วยดูสกอร์บอร์ดนิดนึงครับผู้ตัดสินนะครับได้ดูลูกพุ่งครับแต่บวยตูมยัดมาเติมโอ้โหหม่งเทสก็ไม่ดีครับหมิงโอ้โหแตะลอดขามาสวยหมิงดูครับไหลออกมาซ้ายตาโกโต้ยิงครับเมื่อจังหวะนี้ปัดทิ้งเอาได้ครับตูมเทสบอกว่าสามประสานแดนหน้าของด้านเซียนไปเลื่อนเนี่ยโคตรจริงครับใช่แล้วซ้ายขวากลางนี่อยู่ครบแบบปล่อยให้ตั้งบ่อยๆนี่อันตรายครับเดี๋ยวต้องดูว่าทีมเต็งบุ้ยนี่ครับต้องหยุดแตกนะตอนนี้โอ้โหแล้วเบียร์ลูกนี้ฉายง่ายเกินไปครับดักกลับมาเพชรซับคือคอจูแล้วไม่ว่าไม่ว่าอะไรครับลูกนี้ล้มไปนอนอยู่ที่สนามคนหนึ่งครับปู่เป็นโน้ตครับเอาน้ำไปเพื่อนได้ครับเสียไปเรื่อยจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยพยายามจะไปขวางทางเล่นของเพชรครับพยายามจะดักครับนักมาใครเนี่ยอ๋อมาเชียร์เพื่อนจริงๆอ๋อโอ้เจ็บเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ก็น่าจะเล่นต่อไวครับโน้ตหลังจากโน้ตนี่หลังจากใส่ฟุตซอลมาเล่น 2-3 แบบนี้ก็เหมือนเมื่อกี้จะเปลี่ยนมาใส่สตาร์ทก็โอ้โห 2-3 เกมที่แล้วจังหวะที่จะจริงเนี่ยเท้าหลักลื่นค่อนข้างบ่อยนะโอ้แล้วจังหวะนี้เข้าคั่วไปนิดนึงครับกรรมการอยู่ตรงนั้นครับแล้วให้เป็นลูกฟรีคิกครับจังหวะเต้ยครับพยายามจะกระชากไปเนี่ยโดนแซงสกิดจากด้านหลังนิดนึงครับระยะเนี่ยต้องบอกว่ายังค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรนะแต่ก็ตัวที่ยิงฟรีคิกเนี่ยยิงดีๆก็มีหลายคนนะด้านทีมเต็งโบยครับโดยเฉพาะทีมด้านเติ้ลเนี่ยครับเป็นผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเท้าหนักจริงๆครับเดี๋ยวดูว่าจะยิงปั่นหรือว่าจะยิงยัดเข้าไปเลยครับขยับแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ผู้สาวตูนอนผมเซฟได้ครับได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งครับเตะเล่นแล้วตูยิงโอ้โหยิงต้องขอห่างไกลจริงครับตั้งก่อนแล้วเล่นเร็วเลยครับใช่ครับดูเหมือนว่าวันนี้การต่อเกมของธนัตเต็งบุ้ยที่เคยไหลลื่นวันนี้ยังทำได้ไม่ดีเลยครับ
ขุนรถดักกลับมาจังหวะนี้เทียไปเรื่อยบอลอยู่ที่เบียร์ย้อนกลับมาปุ้งจังหวะนี้ก็อ้าวยังไปเก็บได้หรือเปล่าโอ้โหตายไม่ดีเลยโอ้ยโอ้โหลูกนี้แปลนะยังเตะลูกขาตู้อยู่ครับซึ่งไม่ได้ว่าตูตีตื้นขึ้นมาครับเข้าไหมแต่ถือว่าตื้นนะหน้าเทียไปเรื่อยแล้วไปเตินทะลุมาเตยคืนมาเติ้นยิงเข้าทางตู่ครับต่อเต๋าเนี่ยนะมาเติ้นที่ยิงติดเซฟอยู่ครับพูดดูเหมือนว่าหลังจากเตยลงมาอยู่ในสนามแล้วเกมของเต็งบัวโดยเฉพาะเกมลุกตอนนี้เริ่มจะเดินเครื่องติดแล้วมาเป็นชุดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเราเล่นสั้นมาจังหวะนี้เตะมุมบอลอยู่ที่ตู่ครับเคาะมาหลายเรากินติดบล็อกมากผู้สังคูโอ้โหรอดตัวไปแล้วแต่ว่าก็ยังลงตัวไปเซฟได้ครับคุณดีปฏิกิริยายังไหวครับเราขึ้นเร็วมาเบียร์ต้องเก็บบอลไม่อยู่ครับเพชรไหลออกมาซ้ายแม็กตั้งกรอบเรายิงไกลไม่ตรงกรอบครับโอ้ยไกลยังปัดทิ้งออกไม่ได้ครับย้อนกลับมาโอ้เปิดแล้วพลิกอีกตรงนี้ตอนนี้พลอยไปยืนอยู่ตรงนั้นการมันเป็นสกัดได้เลยนั่นเสียไม่ได้แล้วตู่มาอีกแล้วครับเปิดขยับอยู่ให้มาที่ตู่ตั้งกล้องแล้วจริงอ้าวแล้วตู่หูนี่กองหลังกองนี้เริ่มจะทะเปะทะปาดแล้วครับตัวเพียไปเรื่อยดูต้องพยายามตั้งเกมของตัวเองให้ได้ครับตัวอย่างน้อยๆเกมรับต้องรับกลุ่มมากกว่านี้ครับโอกาสประกบตัวนี้ถือว่ายังประกบได้ไม่ดีเลยนะสำหรับเทียไปเรื่อยครับเวลาในสนามเนี่ยหรืออยู่ประมาณ3นาทีเศษๆครับก็ยังเป็นแซงบุ้ยที่ตามหลังอยู่ศูนย์ก็ดูต่อ2ครับแม็กสายมาเลยใช่กลับมาพี่แม็กบอยโอ้โหจะแตกป่าไม่ได้ลูกนี้เจอกับแฟนโอ้แล้วโน้ตตัวนี้แทงออกมาทางขวาหมิงขยับแล้วให้กับมาที่โน้ตจับแล้วจิ้มโอ้โหยังไม่ผ่านผู้สองตัวจังหวะนี้บูยังยิงถึงที่ถึงตำแหน่งครับขยับหลองแล้วให้ออกมาขวาโอ้โหจังหวะจะแตะเพื่อนที่เขาไกลครับก็ต้องคงแล้วผู้เขาตูยืนได้ดีครับนักสู้แล้วจังหวะนี้กรรมการว่ายังไงครับให้เป็นฟรีคิกครับตูว่าไปเข้าจากด้านหลังครับอันตรายครับตรงนี้เหลืออีกประมาณนาทีเศษๆแล้วเกมในครึ่งเวลาแรกยังไงเดี๋ยวผู้เล่นตัวสำรองครับสามารถเอาน้ำมาวางไว้เพื่อนภายในสนามได้เลยครับยังไงเราทวงพักครึ่งอาจจะน้อยลงหน่อยครับใช่ครับแต่เราฟีคิกยิงฉลับออกข้างครับเดี๋ยวไปเลยกลางเลยกลางกลางนี่กลางไหนเลยเลือดไปเยอะโอ้แล้วตู่ก็โดนลุมเกาะสามคนย่างกลับมาได้เป็นบวยแม็กซ์เกิดไหลรอดขาตรงนี้ไม่ได้ครับเลยงั้นทุกคนก็เล่นสั้นเลยครับเคสคลิปออกมาทางซ้ายนะเฮ้ยระวังครับจังหวะเรื่องพี่บอลด้วยกันนะคู่ครับคู่อยากได้เป็นลูกคู่ครับเล่นเร็วเลยครับเป็นบวยตู่
นะครับเปิดตึ้งมาไม่ผ่านครับต้องจับที่จะได้เฮ้ยเฮ้ยจับได้ได้ได้ให้มาเต้ยจับโอ้โหจังหวะที่ห่างตัวไปนิดนึงครับแล้วก็ยิงลำบากครับนาทีสุดท้ายแล้วก่อนทดลองบาดเจ็บครับโดนเพชรมาก็ไม่มีใครครับบอลอยู่ที่เพชรใช่เหรอวันซ้ายครับแม็กซ์ทำเอาพี่เติร์นโอ้ตาไปนิดนึงแต่ยังเก็บบอลได้แต่งเข้าขวาแล้วยิงเสาแรกโอ้โหชนเสานอกครับเต้ยยิงเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องได้ครับโอ้ดูว่าเต้ยยิงปิดสกอร์โดนได้ครับโอ้แล้วมาได้มาตรงนี้ก่อนคนเป็นอาบัตเจ็บครับโอ้แล้วผู้สาวตูเจ็บหรือเปล่าครับดูเพื่อนนิดนึงครับสันร้ายไม่หวานนี่คือผู้สาวตูเนี่ยครับต้องบอกว่าวันนี้โดดเด่นทีเดียวทางด้านผู้สาวตุนด้านทีเอ็มครับเธอเจ็บไปนี่ส่งผลค่อนข้างจะสูงครับได้ประตูเนี่ยช่วงเวลาสำคัญจริงครับช่วงเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับตามทำให้ตามหลังอยู่แค่ประตูเดียวทางด้านทีมเต็งบวยครับแล้วตอนนี้ก็เข้าถึงช่วงทดลองบาดเจ็บครับจะทดออกไป1นาทีสำหรับแกในครึ่งเวลาแรกครับยังไงผู้เล่นโอ้โหแล้วเต้ยยิงโอ้โหนี่ครับกองหลังไปสายกันพลาดเองครับโอ้โหเกือบแต่ประตูแบบติดด้วยนะครับโยนมาถึงแม็กครับจะแตะหลบถึงไม่ขาดนะลูกนี้ยังได้ทีแม็กแล้วแย่ที่บอลสวยจังหวะนี้ก๊อฟเปิดโอ้โหเหมือนจะแรงเกินไปอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเต็งโบยยังตามหลังอยู่1ประตูครับ1ประตูต่อ2ครับสีงยาวมาเอ้าแล้วบูจังหวะนี้โอ้โหแม่ก่อมาค่อนข้างใหญ่เยอะเขาก็สกูหมดแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วตอนนี้เนี่ยทดลองเสร็จจบถ้าจะหมดแล้วตอนนี้แต่มุมทีเอ็มโอ้โหแล้วปีกยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ในครึ่งหลัง